รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไทยทีวี Global Network ร่วมกับบริษัทท็อปน็อตบรอดคาสต์จำกัดเสนอสนับสนุนรายการโดยธนาคารออมสินพร้อมสนับสนุนธุรกิจ SME Startup Thailandสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาเจอกันอีกแล้วในรายการอัปเดตไทยแลนด์ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลาสบายๆเวลาพักผ่อนที่เชื่อว่าก็ต้องเริ่มคิดกันแล้วล่ะว่าเสาร์นี้จะไปไหนกันดีนะหรือว่าอาทิตย์นี้จะไปไหนกันดีวันนี้หนิงพาคุณผู้ชมมาเลือกตัวเลือกการท่องเที่ยวที่ดีที่สุดของในประเทศไทยค่ะวันนี้เราอยู่กันที่พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินหรือว่าสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นด้านหลังโอ้โหเห็นอย่างนี้แล้วเริ่มอยากมาเห็นของจริงแล้วล่ะสิคุณผู้ชมรอช้าอะไรล่ะคะไปสัมผัสพร้อมๆกับหนิงเลยพักชมโฆษณาสักครู่เดียวค่ะสนับสนุนรายการโดยธนาคารออมสินพร้อมสนับสนุนธุรกิจ SME Startup Thailandคุณผู้ชมคะวันนี้ใช้เสียงนี้เลยใช่ค่ะอารมณ์เล่นลับขนาดนั้นคุณผู้ชมคิดว่าเราพามาสัมผัสบรรยากาศนี่เราไปไหนคะอันนี้เราจะเข้าสู่อุโมงค์ย้อนยุคตั้งแต่ยุคหินใหม่เมื่อประมาณ 3,000 ปีก่อนค่ะย้อนเข้าไปสู่ยุคดึกดำบรรพ์ในเรื่องของช้างดึกดำบรรพ์โคราชก็ประมาณ16ล้านปีก่อน16ล้านปีใช่ค่ะเราไม่รู้ว่าเราจะเป็นซากฟอสซิลอยู่ตรงไหนนะแต่ว่าตอนนี้เราจะมีโอกาสสักครั้งหนึ่งในชีวิตได้ศึกษาตรงนี้ที่ขึ้นมาเขียนเป็นเรื่องราวประวัติของยุคหินใหม่ประมาณ 3,000 ปีก่อนอะไรก็ตามแต่นี่เราคือตั้งใจสร้างขึ้นมาสร้างขึ้นมาให้ได้ชมกันเลยใช่ค่ะให้ดูน่าสนใจที่จะเดินย้อนยุคเข้าไปพอจะเล่าได้ไหมคะว่าไอ้สิ่งที่เรากำลังภาพวาดต่างๆเหล่านี้สื่ออะไรบ้างค่ะอย่างเช่นทางด้านซ้ายมือของเราค่ะก็จะเป็นปฏิมากรรมรูปปั้นมนุษย์โบราณในมือของเขาเนี่ยค่ะจะถือไม้กลายเป็นหินที่เขาทำเป็นของมีคมเรียกว่าขวานหินนะคะ อันนี้พบหลักฐานอยู่ที่สูงเนินเขาจึงเรียกวัฒนธรรมแบบนี้ว่าวัฒนธรรมสูงเนินค่ะเป็นการใช้เครื่องไม้เครื่องมือ ที่ทำจากไม้กลายเป็นหินอย่างเงี้ยมันทำให้เราจำเลยนะเพราะว่าถ้าให้หนูอ่านหนังสือหนูคงลืมไปแล้วว่ามันมาจากที่ไหนอะไรยังไงแต่พอมาเห็นอย่างเงี้ยเราจะมีภาพจำคุณพ่อคุณแม่พาน้องๆมันก็จะมีภาพจำใช่ค่ะว้าวนี่คืออะไรอะคะระวังนะคะตรงนี้จะเป็นฟอสซิลฟันกรามช้างค่ะนี่ของจริงเลยของจริงค่ะพี่รุ้งเขาเก็บได้เยอะขนาดนี้เลยเหรอคะอันนี้เป็นเพียงบางส่วนที่เรานำเอาชิ้นที่เด่นๆสวยๆสมบูรณ์มาจัดแสดงนะคะอีกส่วนหนึ่งก็จะอยู่ในส่วนของการวิจัยอยู่ในส่วนของคลังซากดึกดำบรรพ์ส่วนนี้เป็นฟอสซิลหมดเลยใช่ค่ะอันนี้เป็นฟอสซิลของช้างที่อาศัยอยู่ในพื้นที่หนาวอันนี้ก็คือกรามเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นฟันกรามเดี๋ยวมองเป็นอะไรรู้ไหมมองว่าเป็นเท้าเขาหรือเปล่าหนูเข้าใจผิดใช่ไหมอันนี้จะเป็นสันฟันเป็นลักษณะคล้ายกลวยฟันเขาคมขนาดนี้เหรอคะใช่ค่ะกรามฟันเขาก็ใหญ่เหมือนกันใช่ค่ะกรามใหญ่ฟันช้างก็จะมีอยู่6ชุดค่ะอันนี้หนูสงสัยส่วนตัวจากใจ I love you เพราะว่าหลายๆคนพอมาเที่ยวแล้วก็ไปเอามันจากไหนเก็บได้เยอะขนาดนี้บางอันจริงบางอันไม่จริงหรือเปล่าเอามาโรยหน้าให้เราถ่ายรูปกันลง IG หรือเปล่ามีทุกวันค่ะมาวันไหนก็เจอแบบนี้ค่ะเพราะว่าเป็นส่วนที่เราคัดออกมาจัดแสดงเรียบร้อยแล้วไม่ได้มีการเอามาเพิ่มเสริมเติมแต่งให้มันดูเยอะดูรายการมาถ่ายแบบสวยแบบนี้วันที่คุณมาจริงก็สวยแบบนี้ค่ะไปครบแบบนี้เชื่อมีเชื่อต้องมาดูด้วยตัวเองใช่ค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะมนต์เสน่ห์ที่แหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทยที่ถ้าคุณเป็นคนไทยคุณไม่สัมผัสแล้วคุณจะน่าอิจฉามากถ้าชาวต่างชาติเขามามีโอกาสได้เห็นมนต์เสน่ห์นี้ก่อนคุณค่ะตรงนี้ก็จะเป็นบ่อประวัติของช้างแล้วใช่ค่ะช้างจริงๆมีกี่พันนะคะ
อันนี้หนูอยากรู้ถ้าเป็นช้างดึกดำบรรพ์นะคะทั่วโลกมี44สกุล44สกุลที่โคราชพบ10สกุลโอ้โหเยอะนะก็ถือว่าเป็นแหล่งที่พบมากที่สุดในประเทศไทยเยอะเลยแมมมอสแน่ๆแล้วล่ะแมมมอสนี่ไม่ได้มีอยู่ในไทยแต่ว่าที่เรามีจัดแสดงนี่ก็มีรับบริจาคมีบริจาคมาค่ะใช่แล้วช้างปัจจุบันนี้ที่เราเห็นกันอยู่มันต่างจากช้างดึกดำบรรพ์ยังไงช้างทุกวันนี้ก็จะมีเหลือ2สกุลใช่ไหมคะช้างเอเชียกับช้างแอฟริกาค่ะเพราะว่าเริ่มหมดไปละใช่ค่ะก็จะมี2งาบนเท่านั้นแต่ในอดีตมันจะมี2งาล่างมี4งาแบบเนี้ยค่ะก็ไม่น่าเชื่อว่าเรื่องแค่นี้เราก็ทำให้เราสนใจได้แล้วเพราะอะไรคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าเราก็ไม่เคยรู้มาก่อนเนาะว่าจริงๆต้องมีเป็น10สกุลทุกวันนี้รู้จักแค่2สกุล2สกุลเท่านั้นเองแล้วนี่คือตัวอะไรคะอันนี้คือเขาบอกว่ามันเป็นรูปปั้นของบรรพบุรุษช้างฮะตัวขนาดคล้ายกับหมูสูงประมาณ70เซนมองรอบแรกนึกว่าฮิปโปฮิปโปเสร็จแล้วก็มาเป็นหมูพอคุยไปคุยมาไม่ใช่เป็นตัวอะไรนะคะเป็นบรรพบุรุษของช้างอีริทีเรียมอีริทีเรียมค่ะด้วยความเชื่อหรือด้วยการมีจารึกหรืออะไรที่เป็นมีการค้นพบฟอสซิลของเขาในต่างประเทศค่ะตัวเขาเท่านี้ค่ะเขาคำนวณรูปร่างหน้าตาออกมาว่าน่าจะตัวเท่านี้ค่ะแล้วก็จะมีการอะไรนะคะกระจายพันธุ์แพร่พันธุ์ออกมาผสมพันธุ์ออกมาขยายพันธุ์เพิ่มขึ้นจนออกมาใหญ่โตเป็นช้างที่เรารู้จักกัน44สกุลนี่แหละใช่ค่ะโอเคแล้วส่วนนี้นะคะส่วนนี้ก็จะเป็นเรื่องของวิวัฒนาการของช้างตั้งแต่ตัวเล็กๆเมื่อกี้ที่เราเห็นค่ะก็จะมีหลากหลายชนิดรวมแล้วก็จะมีหลายชนิดหลายสปีชีส์ด้วยกันอันนี้เป็นจากอะไรคะไม้เหมือนกันอันนี้เป็นปูนที่ปั้นขึ้นค่ะโอเคนี่ไงอ๋อนี่ที่บอกเมื่อสักครู่ใช่ค่ะอุ้ยหนูเสียวมากเลยอ่ะนี่เขาก็จะมีคุณผู้ชมสังเกตดีๆนะว่างวงงาเขาใช่ไหมคะก็จะไม่เหมือนกันอันนี้จะสั้นหน่อยใช่ค่ะอันนี้อย่างที่บอกเมื่อสักครู่ว่างาจะอยู่ข้างล่างก็จะอยู่ข้างล่างด้านล่างอันนี้จะงาสองงาบนใช่ค่ะอันนี้มีเหมือนเขี้ยวเหมือนเขี้ยวอันนี้จะมีสองงาล่างแล้วก็งาบนแต่งามันจะขนานกันไปอันนี้คือมีจริงๆหมดเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะว้าวคุณผู้ชมค่ะเนี่ยเราบอกแล้วว่าช้างเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของคนไทยคุณควรจะรู้ไว้ไม่ใช่รู้ไว้ใช่ว่าอะไรหรอกรู้ไว้เพื่อเป็นความรู้ว่ากว่าจะมันเป็นช้างที่ทุกเราเห็นบนท้องถนนก็ดีทำไมถึงต้องช่วยกันอนุรักษ์มันเป็นเหตุผลจริงๆนะที่เราต้องอนุรักษ์เพราะว่ามันเป็นสัตว์คู่ของคนไทยเลยตรงนี้ล่ะคะตรงนี้จะเป็นโครงกระดูกของช้างยุคปัจจุบันค่ะอันนี้จริงๆเหรอคะใช่ค่ะตั้งแต่กะโหลกจรดหางเนี่ยค่ะจะเป็นกระดูกของจริงของช้างค่ะโอ้โหนี่เพิ่งเห็นจริงๆค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเราเคยเห็นเขาตัวใหญ่ๆเราเคยเห็นพอมันล้มตายเจ้าของเขาก็ฝังทั้งตัวเลยค่ะก็ประมาณ7ปีแล้วก็ไปติดต่อที่จังหวัดสุรินทร์บอกว่าอยากจะมีโครงกระดูกช้างมาจัดแสดงเขาก็เลยแนะนำว่าให้เอาโครงนี้มาเพราะว่ามันมีความสูงมากใช่แล้วหนูก็จะบอกว่ามันก็ยังเป็นโครงช้างที่สมบูรณ์ค่ะแล้วก็เห็นส่วนประกอบอย่างชัดเลยนะคะใช่ค่ะถ้าคุณผู้ชมพาลูกมาหรือพาหลานคุณมาก็ตามแต่มาเที่ยวเนี่ยก็จะได้เห็นรายละเอียดดีเทลลึกๆของเขาแล้วแหละเพราะว่าถ้าจะไปอยู่ที่สวนสัตว์ก็ไม่เห็นนะอันนี้จะได้เห็นส่วนประกอบหางอย่างที่มันแกว่งไปแกว่งมาเนี่ยมันก็มีกระดูกมันไม่ใช่ว่าเขาไม่มีมาเท้ากลมๆเนี่ยมันก็มีเล็บมีนิ้วอยู่ในนั้นด้วยค่ะสนับสนุนรายการโดยธนาคารออมสินพร้อมสนับสนุนธุรกิจ SME Startup Thailand โซนนี้ถัดมาเลยค่ะค่ะโซนนี้ก็จะเป็นฟอสซิลของสัตว์ร่วมยุคกับช้างค่ะค่ะก็อย่างที่คุณน้องบอกว่ามันเป็นเหมือนสวนสัตว์ดึกดำบรรพ์มันมีสัตว์หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นพวกยีราฟคอสั้นนะคะอันนี้ยีราฟเหรอคะค่ะเดี๋ยวขอประทานโทษดีคือขาเหรอค่ะเป็นพวกกระดูกขาค่ะข้อต่อขาพวกนี้ก็จะเป็นฟันคมเหมือนเดิมยีราฟมันจะหน้าเล็กๆฟันมันก็จะแบนงานก็จะยืดออกมาอย่างนี้ใช่ค่ะแอบได้ยินเสียงอะไรคะคุณผู้ชมคะเริ่มกลัวคนกลัวเสียงดังอันนี้จะเป็นพวกแอนทิโลปพวกสัตว์ที่มีเขาพวกกวางพวกวัวค่ะควายพวกนี้ค่ะ
แล้วก็ถัดมาก็จะเป็นหมูป่าโบราณหมูป่าโบราณม้าโบราณค่ะงั้นใช้คำว่าเสือเขียวดำอย่างเดียวไม่ได้แล้วล่ะค่ะที่นี่ต้องใช้คำว่าสวนสัตว์เลยเนี่ยสวนสัตว์ดึกดำมันเนาะดึกดำมันจริงๆค่ะคุณผู้ชมเพราะว่ามีหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นที่นี่แล้วเราไม่เคยเห็นมาก่อนไม่ว่าจะเป็นม้าสกุลหมูป่าโบราณเสือเขียวดาบแรดหรือว่าจะเป็นแรดยักษ์ใช่ค่ะรวมสัตว์ดึกดำบรรพ์จริงๆใช่เหมือนดูหนังอยู่เพราะว่าพอดูหนังแล้วมันเพลินเดินดูเอ้ามุมนี้หน่อยนึงไม่เคยเห็นมาก่อนอันนี้เป็นช้างแมมมอสที่บอกไปว่าใช่อันนี้เป็นช้างแมมมอสที่พบในเขตมองโกเลียไนของประเทศจีนก็เอามาโชว์ที่นี่ใช่ค่ะนำมาจัดแสดงที่นี่ตัวเขาใหญ่มากก็ดูจากสเกลก็ประมาณ5เมตรค่ะสูงประมาณ5เมตรเป็นแมมมอสในเขตอบอุ่นพวกนี้จะมีขนสั้นว่างั้นค่ะใครที่ชอบดูหนังพวกแฟนตาซีต่างๆแล้วก็บอกว่าเห็นช้างที่วิ่งได้เห็นไดโนเสาร์วิ่งได้ทุกสิ่งเนี่ยล้วนสร้างมาจาก CG ล้วนๆแต่อันนี้เขาไม่ได้สร้างมันคือของจริงจริงมาเข้าไปอีกโซนกันดีกว่าที่มีเสียงมาเริ่มหวั่นใจโซนนี้เข้าได้ชัวร์นะคะโซนนี้ก็ถ้าหัวใจแข็งแรงก็เข้าไปได้เอาสิเขาเรียกว่าไปสตาร์ทความแข็งแกร่งกระตุ้นกระตุ้นช่วงนี้บางคนทานข้าวอิ่มไงค่ะนี่จะเป็นหัวกะโหลกไดโนเสาร์ขนาดใหญ่เวลาเดินผ่านเข้ามามันก็จะอ้าปากส่งเสียงทักทายเรานี่อึ้งอยู่ค่ะคุณผู้ชมแล้วโซนนี้ค่ะก็เป็นเหมือนจุดถ่ายรูปได้ไหมคะนี่พูดเป็นจุดถ่ายรูปใช่ค่ะเป็นจุดถ่ายรูปเป็นหุ่นจำลองของไดโนเสาร์พันกินพืชกับพันกินเนื้อพันกินเนื้อนี่ฟันเขาจะชัดเจนเลยนะคะใช่ค่ะเนี่ยที่เมื่อกี้เราเดินผ่านเขาอ่ะไอ้ตัวนี้เลยตัวแบบนี้เลยนี่คือพันกินเนื้อใช่เคี้ยวเขาจะเยอะไอ้ตัวกินพืชน่ารักมากอันนี้ตัวนี้น่ารักมากตัวกินพืชเคี้ยวก็ไม่มีอะไรอีกวาโนดอนกินพืชเป็นอาหารค่ะอีกวาโนดอนคือถ้าเขามีอยู่สมัยนี้ดิฉันก็จะเลี้ยงน่ารักใช่ไหมน่ารักมากจนถัดมาดีกว่าค่ะคราวนี้ก็อีกเช่นเดิมเป็นไฮไลท์สำหรับการที่มาแล้วคุณก็ต้องรู้เรื่องราวที่มาที่ไปของเขาค่ะเป็นโซนอะไรอันนี้จะเป็นห้องฉายแอนิเมชันไดโนเสาร์ค่ะเป็นไดโนเสาร์ที่พบที่โคราชแล้วเขาก็จำลองว่ามันต่อสู้กันสภาพห้องก็จะจำลองเป็นบรรยากาศนี่เมื่อประมาณ100ล้านปีก่อนค่ะคือเดี๋ยวอันนี้หนูสงสัยคือนั่งตรงไหนก็ได้เหรอคะในการนั่งฝั่งทางด้านนี้เลยเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องชมบรรยากาศเข้าใจนะคะคุณคะอันนี้เนี่ยพอเราฉายวิดีโอมามันก็จะออกมาบรรยากาศทางด้านนี้จะเป็นในช่วงประมาณ180องศาค่ะมากับโซนนี้ดีกว่าโซนนี้ก็เป็นค่ะส่วนนี้จะเป็นเทศกาลไดโนเสาร์ค่ะอีกเช่นกันใช่แล้วก็จะมีเป็นซูเวเนียร์จุดของที่ระลึกสำหรับใครที่อยากมาแล้วก็อยากได้นะค่ะชิ้น2ชิ้นกลับบ้านเนาะเพราะว่าไหนๆก็มาถึงจุดนี้แล้วเดี๋ยวก่อนนะอันนี้คืออะไรเอ่ยผู้ชมค่ะก็จะเป็นซากอีกเช่นกันใช่ไหมเป็นตัวจำลองของไดโนเสาร์พันกินพืชคอยาวหางยาวชนิดอะแพตโตซอรัสที่อยู่ในหนังเรื่องจูราสสิกเวิลด์หนูกำลังจะบอกว่ามันเหมือนปลาใบหน้ามันเล็กใช่ไหมคะมันเหมือนปลา เพราะว่าด้านหน้าหน้าเขาเล็กอย่างนี้ก็เลยลึกสมแต่ตัวใหญ่แต่หัวเล็กหัวเล็กแล้วก็รูปร่างรูปทรงยาวยาวค่ะโอ้โหคุณขาบอกแล้วว่าอย่าไปเสพในหนังมากเพราะหนังเนี่ยมันเป็น CG แต่เนี่ยมันของจริงใช่ไหมอ่ะนี่จะเป็นไดโนเสาร์ที่เพิ่งมีการวิจัยแล้วก็จำแนกเป็นสปีชีส์ใหม่ชื่อว่าซิดินทอนนาโคราชเอ็นซิด
ก็ขอพระราชทานพระนามาภิไธยของสมเด็จพระเทพมาเป็นชื่อชนิดของไดโนเสาร์ตัวนี้ค่ะเป็นไดโนเสาร์พันธุ์กินเนื้อไอ้กินพืชค่ะขอโทษเป็นพันธุ์กินพืชค่ะดูง่ายมากกินพืชกินเนื้อดูที่ฟันดูที่ฟันค่ะถ้ากินพืชฟันจะน่ารักถ้ากินเนื้อฟันจะน่ากลัวใช่นี่แหละคือความสุขของการมาเดินเยี่ยมชมในครั้งนี้ในเทปนี้สนุกแล้วก็เพลินมากเดินมาด้วยได้ยินเสียงร้องโอ้โหตกใจเหมือนกันเมื่อกี้หนูอึ้งนิดนึงนะเพราะว่าเคยเห็นในหนังเนี่ยเราเปิดแต่เบาๆไงแต่อันนี้เดินมาเหมือนเจอของจริงคุณผู้ชมก้าวไม่ออกแต่ว่าคราวนี้เขาบอกว่ามีตัวใหญ่กว่านี้อีกเพราะฉะนั้นวันนี้ก่อนจะจากกันไปให้ประดุงเชิญชวนคุณผู้ชมมาสักนิดนึงแล้วกันค่ะว่าถ้ามาที่นี่คุณจะเจอกับอะไรบ้างแล้วถ้ามาคุณจะได้ความประทับใจอะไรกลับไปบ้างเชิญเลยค่ะถ้าเรามาที่โคราชนะคะก็อย่าลืมแวะมาเที่ยวพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินนอกจากไม้กลายเป็นหินก็จะได้รู้จักกับสัตว์ดึกดำบรรพ์ค่ะแล้วก็ทำให้เราได้เรียนรู้เรื่องราวในอดีตตัวตนของคนโคราชด้วยค่ะแล้วก็อยากจะขอเชิญชวนมาเที่ยวกันเยอะๆนี่ไงไม่จำเป็นต้องเป็นคนโคราชก็มาได้เพราะว่าที่นี่คือ1 ใน 8ของโลกถ้าคุณไม่มาที่นี่คุณไปที่อื่นคุณเสียเงินเยอะกว่านี้เยอะแน่คุณเป็นคนไทยใช้สิทธิ์ของคนไทยในการท่องเที่ยวค่ะไทยค่ะเขาบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยรัฐบาลก็ดีภาคส่วนทุกภาคส่วนต่างให้ความสำคัญในการท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทยคุณมาแล้วคุณจะรู้สึกว่าคุณสนุกได้ยังไงคุณต้องออกมาเถอะออกมาใช้ชีวิตนอกบ้านออกมาเปิดหูเปิดตาที่สำคัญคุณออกมาชีวิตคุณก็เปลี่ยนแล้วล่ะหรือถ้าคุณไม่รู้ว่าจะมายังไงโทรมาสอบถามเส้นทางได้ที่เบอร์ไหนบ้างคะเชิญเลยค่ะถ้าท่านมาไม่ถูกนะคะโทรมาสอบถามเส้นทางได้เลยนะคะที่เบอร์โทรศัพท์ค่ะ044-370-739ค่ะเปิดให้บริการวันอังคารถึงวันอาทิตย์เวลา9โมงเช้าถึง4โมงเย็นค่ะนี่เวลาราชการทั่วไปคุณผู้ชมมาได้เรื่อยๆจะมาเป็นคู่ก็ได้คู่รักก็ได้ค่ะจะมาคนเดียวก็ได้หรือจะมาเป็นครอบครัวหรือจะมาเป็นแก๊งเป็นกวนก็ได้รับรองที่นี่ตอบสนองทุกความต้องการและความสุขให้กับคุณยังไงก็มากันเยอะๆที่โคราชแห่งนี้หรือว่านครราชสีมาเมืองใหญ่ๆแต่ที่ท่องเที่ยวเขาก็ไม่เล็กเหมือนกันนะคะมาสัมผัสด้วยตัวเองวันนี้เวลาหมดลงแล้วคุณผู้ชมคะต้องกราบขอบพระคุณพี่รุ่งหญิง1ครั้งที่ให้หนูรบกวนคือมาครั้งแรกแล้วก็ติดใจก็ยังไม่กลับก็ยังจะอยู่ต่ออีกสักเทปขอบพระคุณมากค่ะที่ช่วยให้เราได้รู้เรื่องราวแล้วก็เป็นอีกหนึ่งความรู้ใหม่ล่าสุดของหนิงก็ว่าได้แล้วก็ได้เพลินๆไปด้วยกันรู้สึกว่าเวลามันหมดเร็วมากขอบพระคุณยินดีค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คราวหน้าแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนที่ทำให้เราได้มาเที่ยวที่นี่นะคะกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็การท่องเที่ยวประจำสำนักนครราชสีมาหรือว่าโคราชแห่งนี้ด้วยค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คราวหน้าหนิงจะพาผู้ชมไปอัปเดตเรื่องราวดีๆที่ไหนต้องรอติดตามชมวันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ